จีราภัทรมณีรัตน์ค่ะอายุ20ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะปี3แล้วค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาสื่อสารการแสดงค่ะเพราะชอบการแสดงค่ะชอบในการเข้าบทบาทหลายๆบทบาทที่ตัวเราเวลาปกติทำไม่ได้ขี้เล่นคุยง่ายเฟรนลี่เข้ากับคนง่ายค่ะใครดีมาดีกับใครร้ายมาก็ไม่อยากยุ่งไม่ร้ายกับขอไม่ยุ่งกับมันปวดหัวชอบแต่งตัวค่ะเพราะว่ามันสนุกมันมีความสุขเวลาได้แต่งตัวหลายๆแบบหลายๆแนวค่ะเวลามีเสื้อผ้าเยอะแล้วเห็นว่าเอ้ยอันนั้นก็น่าใส่อันนี้ก็น่าใส่จับมาใส่หมดเลยได้ทุกสไตล์เลยค่ะไม่ว่าจะหวานเปรี้ยวเผ็ดเค็มไม่ใช่ปกติช้อปปิ้งที่ไหนใช่ไหมคะชอบออนไลน์มากกว่ากดในโทรศัพท์ง่ายกว่าจิ้มแล้วก็ให้มาส่งเลยสะดวกกว่างานในเรื่องนะคะที่หนูชอบทำก็ถ่าย TikTok ค่ะแล้วก็ดู YouTube ไปเรื่อยเปื่อยเลยค่ะดูได้ทุกช่องผลงานนะคะของหนูก็ถ่ายแบบแล้วก็เล่นละครสั้นค่ะ TikTok สะท้อนสังคมอะไรพวกนี้ค่ะเล่นให้ดูบทร้ายนะคะฉันคือประธานบริษัทมันต้องชาร์จเวลาเล่นน่ะแต่เมื่อกี้หนูเหมือนเป็นคนบ้านิดนึงเขาบอกว่ามันต้องหน้าชัดแบบมันจะเวอร์กว่าละครปกติแบบอย่างเงี้ยคือกิ๊กสวดจะเนียปากมันต้องคว่ำจริงๆอะค่ะตอนแรกหนูก็ทำไม่เป็นแต่ตอนนี้หนูไม่รู้ต้องให้คนดูแล้วบอกหนูหนูได้รับบทร้ายบทคนทองก็มีแปลกใหม่มากถึงข้างนอกหนูจะเป็นคนดีก็ตามแต่เขาโยนบทร้ายให้หนูหมดเลยหนูเป็นคนดีค่ะหน้าลุคมันน่าจะเฉียวอะค่ะมันแบบมันน่าจะเป็นแบบนี้อะลุคหนูใช่ไหมคะหนูชอบแต่งตัวแต่จริงๆเป็นคนเรียบร้อยอะมันไม่กล้าสู้คนเวลา8ถ้าสมมติใครไม่ดีมาแล้วก็แบบอาจจะมีวีนกลับบ้างแต่ถ้าแบบสถานการณ์มันเริ่มไม่ใช่แล้วมันน่ากลัวแล้วก็เงียบๆดีกว่าอยากแสดงซีรีส์ค่ะทำให้ตัวเองมีละครสักเรื่องฉายบนช่อง Mono 29 Music Station ค่ะช่องทางนะคะ Facebook ของหนูก็จิราภัทรมณีรัตน์ค่ะภาษาไทยนะคะและ IG จิราภัทรเจฟฟี่ค่ะพิมพ์เล็กหมดเลยภาษาอังกฤษค่ะ TikTok หนูไม่ค่อยเล่นอ่ะแต่หนูจะไปลงช่องอื่นมากกว่าละครสั้นอะไรอย่างงี้ค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไม่อยากให้เธอเป็นอะไรนอกจากเป็นของเรา ขอบคุณค่ะ